บงังเกลเขียนโดยนงนาฏตอนที่สเข้าค่ายผ่านไป2ชั่วโมงกว่า,กวาใกล้ถึงเวลาทานอาหารเย็นของหวานซึ่งคนมีวินัยในการใช้ชีวิตและกินข้าวตรงเวลาแบบหวานจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองท้องว่างเป็นอันขาด เราตัดสินใจกันอยู่พักใหญ่ว่าจะไปกินข้าวเย็นที่ไหนกันดีฉันก็น,นำเสนอสถานที่หนึ่งให้กับหวานที่คิดว่าเธอน่าจะชอบเพราะเมืองนี้บรรยากาศเงียบสงบไม่มีนักท่องเที่ยวพุกพล่านมากนักแม้จะเป็นในช่วงวันหยุดก็ตามเราขับรถออกนอกเส้นทางหลักมาเล็กน้อยเพื่อแวะไปกินอาหารเย็นกันที่เมืองสามอ่าวหรือก็คือเมืองประจวบคีรีขันนั่นเอง อ่าวประจวบเป็นหนึ่งในอ่าวทั้งสามของเมืองนี้ส่วนอีกสองอ่าวคืออ่าวมะนาวและอ่าวน้อยจะเลือกพาหวานมาที่นี่เพราะอาหารทะเลราคาไม่แพงนักบรรยากาศเงียบสงบร้านอาหารแบบบ้านๆที่อยู่ริมอ่าวมีให้เลือกหลายร้านวิวทิวทัศน์ก็สวยงามนั่งกินข้าวกันไปนั่งมองวิวเขาถ้ำกระจกกันไป มีเรือประมงลำเล็กๆจอดเกยอ,อยู่ริมหาดปุยเมฆสีขาวลอยเกลื่อนบนท้องฟ้าช่างเป็นบรรยากาศของท้องทะเลที่ราบเรียบธรรมดาแต่กลับสวยงามอย่างจับใจอันที่จริงหลังจากกินข้าวเสร็จฉันอยากจะลงไปเดินเล่นที่ริมหาดกับหวานอีกสักพักยามเย็นๆแบบนี้น้ำทะเลลดลงไปมากลมก็เย็นสบาย แดดก็ไม่ร้อนอีกต่อไปแล้วแต่เราไม่มีเวลามากพอให้ทำอย่างนั้นถ้าไม่รีบออกจากประจวบตอนนี้คืนนี้คงไปไม่ถึงกระบี่แน่ๆเราจึงขับรถออกมาจากที่นั่นทันทีหลังจากกินข้าวเย็นด้วยกันเสร็จทำไมเมื่อกี้หวานไม่ยอมให้ไอเป็นคนจ่ายฉันอยากได้คำอธิบายจากหวานเรื่องที่เธอแย่งฉันจ่ายเงินค่าอาหารที่ร้านเมื่อกี้หวานรู้ว่าไอไม่ค่อยมีหวานก็กินด้วยจะให้อจ่ายคนเดียวได้ยังไง ต่หวานอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนไอน่าจะให้ไอเป็นคนรับผิดช,ชอบมากกว่าทําไมจะต้องคิดอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยใครมีมากกว่าก็เป็นคนจ่ายไว้ไอมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเลี้ยงหวานคืนก็ได้นี่นาหวานพูดเหมือนจะดุฉันเธอชอบทําอย่างกับฉันเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเป็นเพนหรือเพื่อนคนอื่นๆมายื่นเงินจ่ายค่าอาหารให้กับฉันแบบนี้ฉันคงยินดีและเต็มใจแถมอยากให้เพื่อนพาไปเลี้ยงข้าวอีกหลายๆมื้อเลยได้ซ้ํา แต่ทำไมพอเป็นหวานฉันถึงไม่อยากให้เธอช่วยออกค่าใช้จ่ายอะไรให้ตรงกันข้ามฉันอยากให้เป็นตัวของฉันเองมากกว่าที่คอยจ่ายค่าอะไรต่างๆให้หวานตลอดไปหวานคงเห็นฉันเงียบผิดปกติไปจึงพูดขึ้นเสียงอ่อนว่างั้นมือหน้าไอเป็นคนจ่ายกัแล้วกันตกลงไหม ฉันยิ้มรับแล้วหวานซึ่งเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นคนขับก็ขับรถมุ่งหน้าไปบนถนนะะเพชรเกษมตามเดิมจากอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มุ่งผ่านไปทับสะแกเข้าสู่อำเภอบางสะพานต่อเนื่องไปจนถึงบางสะพานน้อยพระอาทิตย์ค่อยๆรับเลือนหายไปจากขอบฟ้าสองข้างทางเริ่มมืดลงดูเหมือนหวานจะเริ่มอ่อนล้าจากการขับรถฉันจึงเสนอตัวขับรถต่อจากเธอ แต่พอขับมาถึงชุมพรตัวฉันเองก็เริ่มล้าด้วยเหมือนกันอาจเพราะหลายวันมานี้ฉันนอนมาน้อยเหลือเกินหวานว่าเราหาที่พักกันแถวนี้สักคืนดีกว่าอย่าเพิ่งขับต่อไปเลยหวานคงจะสังเกตเห็นอาการอ่อนเพลียของฉันและเธอเองคงไม่อยากขับรถตอนกลางคืนบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้อืมก็ดีเหมือนกันนะพรุ่งนี้เราค่อยออกกันแต่เช้าฉันเองก็เห็นด้วยกับหวานเหมือนกัน แต่แทนที่จะนอนพักกันที่ชุมพรฉันกลับขับพาหวานไปหาบ้านพักแถวปากน้ำหลังสวนเพราะฉันชอบความเก่าแบบคลาสสิกของเมืองหลังสวนมากเป็นพิเศษตอนแรกฉันตั้งใจจะแยกกันนอนคนละห้องกับหวานแต่ฉันรู้ดีว่าเธอเป็นคนกลัวผีมากขนาดไหนฉันจึงเลือกบ้านพักแบบสองเตียงที่อยู่ติดริมหาดสาหรับการพักค้างของเราสองคนอันที่จริงฉันรู้สึกอ่อนเพียมากอยากรีบนอนให้หลับสนิท พรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางกันแต่เช้าแต่คงเป็นเพราะคาเฟอีนในกาแฟแก้วที่สองที่ฉันดื่มตอนรอช่างปะยางรถออกฤทธิ์ไม่ว่าจะทำอย่างไรฉันก็นอนไม่หลับสักทีพิกซ้ายก็แล้วยิ่งพิกขวาหันมาเห็นหน้าหวานนอนตาแป๋วอยู่เตียงข้างๆก็ยิ่งไปกันใหญ่นอนไม่หลับหรอหวานถามด้วยเสียงแผ่วเบาอืมไม่ง่วงเลยไอจำตอนที่เราไปเข้าค่ายด้วยกันตอนมสามได้ไหมจำได้ดิทำไมหรอ นั่นเป็นการคร้างคืนที่อื่นโดยไม่มีพ่อกับแม่ไปด้วยเป็นครั้งแรกของหวานเลยนะถามจริงฉันทำเสียงสูงจริงสิคืนนั้นถ้าไม่มีไอยอยู่ข้างๆหวานคงนอนไม่หลับเลยทั้งคืนที่ลานกิจกรรมกลางโรงเรียนเมื่อนับจำนวนและเช็คชื่อนักเรียนที่จะไปเข้าค่ายทุกคนเรียบร้อยแล้วเหล่าลูกเสือเดชนารีและยุวกาชาติต่างก็ทยอยกันขึ้นไปจับจองที่นั่งบนรถบัส นักเรียนทุกคนถูกแบ่งออกเป็นหมู่หมู่ละกี่คนฉันก็จำไม่ได้เพราะเวลาล่วงผ่านมานานเหลือเกินแล้วแต่ที่จำได้ดีคือฉันกับหวานถูกแยกกันอยู่คนละหมู่ตอนแรกฉันก็แอบเซ็งนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรยังดีที่เราเรียนยุวกรชาติเหมือนกันเลยได้ขึ้นรถคันเดียวกันในการเดินทางฉันกับหวานนั่งข้างกันบนรถโดยฉันเสียสละให้หวานนั่งชิดติดริมหน้าต่าง เพื่อนอยุวก,กาชาติที่ไปด้วยกันคนหนึ่งนำเทปเพลงที่อัดมาเป็นพิเศษส่งไปให้คนขับรถช่วยเปิดให้ฉันยังจำได้ดีมาถึงทุกวันนี้ว่าเหล่ายุวก,กาชาติทุกคนบนรถต่างก็ร้องเพลงตามเทปที่เปิดกันเสียงดังลั่นเมื่อเห็นว่าครูผู้มีหน้าที่คุมรถคันนั้นไม่ว่าอะไรทุกคนต่างก็แหกปากร้องเพลงออกมาเสียงดังโดยเฉพาะตัวฉันร้องดังมากเป็นพิเศษ หลายครั้งที่หวานทนกับเสียงเพียเพ้ยนๆของฉันไม่ได้จนต้องตีแขนฉันแรงเพื่อให้หยุดแหกปากร้องเพลงสักทีเธอคงจะรู้สึกรำคาญมากเลยละมั้งหวานจะนอนคู่กับใครอะ่ะฉันถามขึ้นเพราะรู้มาว่าครูจะให้จับคู่นอนเต็นละสองคนโดยจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องอยู่ในหมู่เดียวกันนอนกับปิ่นมัง้งหวานตอบ ประธานในพิธีกล่าวเปิดค่ายเรียบร้อยครูก็พานักเรียนไปยังบริเวณสำหรับกางเต็นท์ซึ่งถูกแบ่งเป็นสามโซนคือโซนลูกเสือโซนเนตรนารีและโซนยุวากา,าติแน่นอนว่าประชากรยุวาชาติมีจำนวนน้อยที่สุดดังนั้นโซนของเราจึงไม่กว้างเท่าไหรนะ่นักหลังจากช่วยเพื่อนกางเต็นท์เสร็จฉันก็ออกเดินหาเต็นท์ของหวานทันทีอยู่ตรงนี้เองเหรอ ฉันร้องทักในขณะที่หวานกับปิ่นกำลังเก้ๆกักลางๆช่วยกันจัดการกับเต็นท์ขนาดสองคนนอนเต็นท์ของหวานอยู่ห่างจากเต็นท์ของฉันปนราวสี่ถห้าเต็นต์ตอนนี้หวานกับปิ่นยังคงกางเต็นท์ไม่เสร็จดีที่ฉันเคยช่วยพ่อกางเต็นท์มาก่อนเลยกลางเต็นท์ได้ไวกว่าคู่อื่นๆมาไอช่วยฉันส่งสายตาบอกหวานแล้วเข้าไปช่วยกางเต็นท์อยู่ข้างปิ่น ปินเป็นเพื่อนต่างห้องอีกคนหนึ่งที่จะนอนคู่กับหวานตลอดการเข้าค่ายสมวันสองคืนของเราฉันแอบกระซิบกระซาบอะไรกับปิ่นนิดหน่อยคุยอะไรกันนะ่ะหวานมองคอนเพราะรู้ดีว่าฉันตั้งใจคุยกับปิ่นเสียงค่อยเพราะไม่อยากให้หวานได้ยินเปล่าสักหน่อยฉันปฏิเสธหน้าตายแล้วรีบช่วยหวานกางเต็นท์ให้เสร็จ กิจกรรมสุดท้ายในคืนแรกเสร็จลงทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับเข้าเต็นท์นอนเมื่อครูเช็คชื่อนักเรียนทุกเต็นเสร็จฉันก็แอบคลานออกมาจากเต็นท์ของตัวเองปิ่นเองก็เช่นกันใช่แล้วตอนที่ไปช่วยหวานกลางเต็นท์ฉันขอให้ปิ่นสลับเต็นท์นอนกับฉันซึ่งปิ่นก็ยินดีเพราะเธอสนิทกับเพื่อนที่นอนอยู่เต็นท์เดียวกับฉันมากกว่าหวานฉันค่อยๆลูดซิปเต็นท์ออกเบาๆหวานซึ่งตอนนี้กำลังนอนตะแคงข้างหันหลังให้ทักขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียง ปินหรอฉันรีบรูซิปปิดแล้วขยับเข้าไปกระซิบที่ข้างหูของหวานไอเองหวานหันกลับมาทำตาโตใส่คงจะนึกไม่ถึงว่าฉันจะแอบ,บเข้ามาหาไอมาได้ไงเดี๋ยวครูก็ว่าหรอกครูไม่ว่าหรอกปิดไฟนอนกันหมดแล้วไอนอนกับหวานนะคืนนี้หวานนอนพลิกไปพลิกมาอยู่หลายตลบเธอบอกกับฉันว่านอนไม่หลับแล้วพอมีเสียงอะไรแปลกๆหวานก็ขย,ยับเข้ามาใกล้ เราเบียดกันแน่นจนเหลือพื้นที่ให้เพื่อนมานอนเพิ่มได้อีกสองคนอย่างสบายกลัวผีหรอฉันถามไออย่าพูดสิหวานกระซิบฉันเอามือลูบผมของเธอเบาๆตะแคงตัวหันหน้าเข้าหาเธอแล้วบอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวนะไอ้ยอยู่นี่แล้วหวานส่งยิ้มน้อยๆมาให้แล้วก็ซุกตัวเบียดเข้ามาใกล้ฉันมากกว่าเดิมฉันค่อยๆลูบไหล่ของเธอแล้วเราก็หลับไปพร้อมกัน คมไฟสีส้มอ่อนสว่างขึ้นที่บ้านพักริมหาดของเราเพราะฉันที่นอนไม่หลับเป็นคนเปิดสวิตไฟก่อนที่จะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จฉันก็จะปิดไฟแล้วพยายามข่มตานอนให้หลับแต่หวานพูดออกมาว่าไม่ต้องปิดไฟหรอกหวานก็ยังไม่ง่วงเหมือนกันยังกลัวผีอยู่อีกเหรอฉันถามไม่ค่อยแล้วแต่แปลกที่อย่างนี้ก็หลับยากอยู่เหมือนเดิมให้อนอนเป็นเพื่อนแบบคืนนั้นไหม หวานไม่ตอบเธอลุกขึ้นแล้วเดินมาที่เตียงของฉันสุกตัวลงนอนข้างๆเบียดชิดอยู่บนเตียงเดียวกันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เนาะฉันพูดพร้อมกับเอามือลูบผมยาวสลวยของหวานเบาๆใช่นี่เราแก่กันแล้วใช่ไหมเลยเอาแต่นึกถึงอดีตหวานตอบบ้าหวานจะแก่ก็แก่ไปคนเดียวเหอะแต่อย,ยังสวยแซ่บไปอีกนานไอไม่ยอมแก่ง่ายๆหรอก โบทอกร้อยไหมฟิลเลอร์อัเทอร่าต้องมาถ้ายังมีเงินไอไม่มีทางแก่หวานหัวเราะพี่หน้าล่ะบัตรเครดิตถึงเต็มวงเงินทุกใบไหนเห็นหน้าสวยๆแบบนี้บอกหวานนะสิทำอะไรมาบ้างพูดแล้วหวานก็เอามือมาจับหน้าฉันพลิกไปพลิกมาเบาๆ เราคุยอะไรกันอีกตั้งมากมายอัปเดตเรื่องราวชีวิตของกันและกันตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอัปเดตเรื่องของเพื่อนร่วมรุ่นคนนู้นคนนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะแต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วบางคนก็มีลูกโตจนถึงขั้นมีหลานหวานไม่คิดจะมีลูกแล้วใช่ไหมฉันถามขึ้นหลังจากที่เราอัปเดตถึงเหล่าลูกๆของเพื่อนร่วมรุ่นไม่ล้วล่ะแล้วไอล่ะไม่คิดจะมีลูกแล้วหรอถามแปลกหวานก็รู้ว่าไอไม่มีทางมีลูกจริงสินะ ก็อมีแฟนเป็นผู้หญิงนี่นาะแล้วแฟนไอายล่ะทําไมถึงไม่ชวนมาด้วยกันเลิกกันไปสักพักแล้วฉันถอนหายใจและจ้องไปที่ใบหน้าของหวานเห็นสายตาของเธอดูประหลาดใจเลยบอกกับเธอว่าเขาคงเบื่อชีวิตลุ่มๆดันๆอนแบบไอน่ะอันที่จริงเขาดูรักไอมากเลยนะหวานชีวิตรักนะ่ะถ้าไม่มีเงินก็ไปกันไม่รอดหรอกฉันพูดออกมาเพราะอยากตัดพอให้กับโชคชะตาของชีวิต แต่ถ้ามีเงินแล้วไม่มีความรักก็อาจจะไปไม่รอดได้เหมือนกันทำไมหวานหนึ่งพูดออกมาแบบนั้นนะฉันอยากจะถามเธอให้หายสงสัยแต่อีกอึดใจเดียวเธอก็นิ่งไปคงจะง่วงมากเลยผ่อยหลับฉันจึงปล่อยให้เธอนอนหลับไปข้างๆแบบนั้นแล้วเก็บงำความสงสัยไว้ในใจคนเดียวกว่าที่ฉันจะลืมตาตื่นพระอาทิตย์ก็ขึ้นจะขอบฟ้าไปนานแล้ว หมดกันแผนการในหัวของฉันเมื่อคืนก่อนจะหลับฉันตั้งใจเอาไว้ว่าไหนๆก็พาหวานแวะมานอนที่นี่แล้วฉันต้องชวนเธอออกไปเดินเล่นเพื่อชมบรรยากาศริมหาที่ปากน้ำหลังสวนในยามพระอาทิตย์ขึ้นสักหน่อยแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วกวาดสายตาไปรอบห้องฉันก็มองไม่เห็นหวานแล้วหวานคงออกไปเดินเล่นชมบรรยากาศริมหาตั้งแต่เช้ามืดและ้วละมัง้งทำไมไม่ปลุกฉันออกไปเดินเป็นเพื่อนนะปล่อยให้ฉันนอนขี้เซาอยู่ได้ ฉันรีบลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวตามออกไปแล้วก็จริงอย่างที่คิดหวานออกมานั่งรอฉันอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนใต้ต้นมะพร้าวริมหาตั้งนานแล้วทำไมไม่ปลุกไอออกมาด้วยล่ะฉันถามขึ้นเมื่อเดินไปถึงเธอหวานกำลังจะเข้าไปตามไออยู่พอดีกลัวข้าวต้มจะเย็นแล้วไม่อร่อย ตอนนี้บนโต๊ะอาหารมีชามข้าวต้มกุ้งใบใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยกุ้งสดๆตัวโตๆวางอยู่สองชามคุณลุงใจดีที่ช่วยเราขนกระเป๋าแล้วคอยดูแลบ้านพักให้เราเมื่อคืนคงจะเพิ่งนำมาเสิร์ฟให้เมื่อกี้นี้เองเพราะควันยังลอยฉุยอยู่เลยแถมกลิ่นก็หอมน่ากินสุดๆอีกด้วยหวานตื่นนานแล้วหรอฉันถามอืมออกมาเดินเล่นริมหาได้สักพักแล้วล่ะเห็นสายแล้วก็เลยมาสั่งข้าวต้มกุ้งไว้รอ ะว่าพอเขาทําเสร็จก็จะเข้าไปตามไอก็ออกมาพอดีแสนรู้จริงนะเรื่องกินเนี่ยหวานส่งยิ้มหยอกๆยกมาให้พูดอย่างกับไอเป็นน้องหมาหรือไม่จริงเรื่องกินเน่ยเรื่องเล็กซะที่ไหนล่ะสําหรับไอจริงของหวานเรื่องกินน่ะเรื่องใหญ่เสมอสําหรับฉันยิ่งเรื่องสรรหาของอร่อยอร่อยกินด้วยแล้วยิ่งเป็นเรื่องสําคัญในชีวิต พอเห็นข้าวต้มเครื่องที่มีกุ้งตัวโต,วตวอัดแน่นอยู่เต็มชามแบบนี้ทำให้ฉันนึกถึงสมัยเรียนมัธยมกับหวานยิ่งพอได้กินข้าวต้มกุ้งเข้าไปคำแรกกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวที่ตีขึ้นจมูกยิ่งทำให้ฉันนึกถึงเรื่องราวเก่าๆของเราสองคน อันที่จริงทุกเช้าฉันมีหน้าที่ที่จะต้องไปกินข้าวเช้าที่โรงเรียนแต่ก็ไม่บ่อยครั้งนักที่ฉันจะมาทันเพราะปกติแล้วฉันจะมาถึงโรงเรียนเอาเกือบเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติอาหารเช้าของฉันจึงมักจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือไม่ก็อะไรง่ายๆแถวปากซอยโรงเรียนนั่นแหละบางทีฉันก็ไม่กินอะไรเลยด้วยซ้ำนอกจากนมที่ดื่มมาแล้วก่อนออกจากบ้าน แต่ตั้งแต่ที่ฉันรู้จักกับหวานฉันก็พยายามมาโรงเรียนให้เช้ามากขึ้นเพื่อที่จะได้มาเจอหวานก่อนเข้าแถวสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็ยังดีก็คนมันคิดถึงอนะท,ทั้งทั้งที่เจอกันเกือบทุกวันก็เถอะแต่ถึงจะพยายามอย่างไรฉันก็มาไม่ค่อยทันกินข้าวเช้าที่โรงเรียนอยู่ดีโดยเฉพาะเมนูที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยโรงอาหารของโรงเรียนในเวลาเช้ามีเมนูไม่หลากหลายนัก ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยวธรมธรมดาาทั่วไปแต่มีอยู่ร้านหนึ่งที่มีเมนูยอดฮิตขวัญใจนักเรียนทุกคนเป็นร้านที่ขายดีเป็นพิเศษในตอนเช้านั่นก็คือร้านลุงแดงข้าวต้มเครื่องลุงแดงจะทำข้าวต้มเครื่องมาขายเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นซึ่งมีเมนูพวกข้าวต้มหมูสับและข้าวต้มกระดูกหมูเป็นพื้นฐานจุดเด่นของร้านลุงแดงอยู่ที่น้ำซุปซึ่งอร่อยถูกปากนักเรียนทุกระดับชั้นรวมถึงตัวฉันเองด้วย ทำให้นักเรียนต่อคิวซื้อกันยาวทุกวันยิ่งถ้าวันไหนมีเมนูพิเศษอย่างข้าวต้มปลาหมึกหรือข้าวต้มกุ้งคิวก็จะยิ่งยาวมากเป็นพิเศษฉันซึ่งส่วนใหญ่จะมาถึงโรงเรียนเอาเกือบ8ปดโมงเช้าจึงไม่มีโอกาสได้กินข้าวต้มกุ้งร้านลุงแดงเลยสักครั้งจนวันหนึ่งฉันถามขึ้นกับหวานว่าหวานเคยกินข้าวต้มกุ้งร้านลุงแดงปะเคยสิกินประจําเลยหวานซื้อทันได้ไงอะ่ะไอซื้อไม่เคยทันเลยมาถึงที่ไรก็หมดหม้อไปแล้วทุกที ฉันตัดเพาะกับหวานอย่างเซ็งๆไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหมูสับข้าวต้มกระดูกหมูหรือแม้แต่ข้าวต้มปลาหมึกฉันก็ซื้อทันหมดเหลือแต่ข้าวต้มกุ้งที่นานๆลุงแดงจะทำมาขายสักครั้งที่ฉันซื้อไม่เคยทันพรุ่งนี้ลุงแกก็ทำขายนะไอก็มาถึงโรงเรียนให้เร็วหน่อยสิจะได้ซื้อทันไม่เอาอะ่ะหวานซื้อเก็บไว้ให้ไอไม่ได้หรอฉันทำตาปลิบๆกว่าไอจะมาถึงข้าวต้มกุ้งก็เย็นหมดแล้ว น,านา้าๆถึงเย็นไอก็อยากกินเพนม,มันชอบมาคุยอวดว่าข้าต้มกุ้งลุงแดงโคตรอร่อยไม่รู้มันขี้โมหรือเปล่าพรุ่งนี้หวานซื้อไว้ให้ไอหน่อยนะน,าน,าน,านา้าๆๆฉันเขย่าแขนของหวานอย่างแรงจนหวานต้องยอมตกปากรับคําวันรุ่งขึ้นฉันพยายามรีบมาให้ถึงโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะได้มากินข้าวต้มกุ้งรุงแดงกับหวานแต่ไม่ว่าจะรีบสักแค่ไหนฉันก็มาถึงโรงเรียนตอนใกล้จะเข้าแถวแล้วอยู่ดี ตอนนี้ที่โรงอาหารมีนักเรียนนั่งจับจองที่กันเต็มเกือบทุกโต๊ะฉันต้องใช้ความพยายามอยู่สักพักกว่าจะมองหาหวานเจอหวานจองโต๊ะไว้ตรงแถวแถวร้านข้าวต้มลุงแดงนั่นแหละทันทีที่เห็นหวานฉันก็โบกไม้โบกมือกระโดดเหยงเยงตะโกนเรียกชื่อเธอเสียงดังหวานหวานหวานตะโกนเรียกแล้วฉันก็รีบวิ่งเข้าไปหาเธอที่โต๊ะไอจะตะโกนทำไมเนี่ย นักเรียนดีเด่นแสนขี้บ่นดุชั้นทันทีทำอย่างกับว่าถ้าวันไหนเธอไม่ได้บน่นไม่ได้ว่าชั้นวันนั้นเธอจะต้องท้องผูกสละมังก็ไอดีใจนี่นาะที่เห็นหวานไหนล่ะข้าต้มกุ้งลุงแดงของไอดีใจทำไมก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วรอหวานแป๊บนึงนะพูดแล้วหวานก็เดินไปที่ร้านลุงแดงข้าวต้มเครื่องอีกไม่กี่อึดใจต่อมาหวานก็ยกชามข้าวต้มที่ลุงแดงช่วยอุ่นให้ร้อนๆมาเสิร์ฟโหสุดยอด หวานทำได้ไงอะ่ะฉันตะโกนออกไปเสียงดังลั่นไอไม่รู้หรอว่าหวานเป็นลูกค้าคนพิเศษของร้านนี้นอกจากจะจองไว้ให้ไอชามหนึ่งแล้วลุงแดงยังอุ่นให้อีกด้วยฉันรีบรับข้าวต้มมาจากมือของหวานด้วยความดีใจข้าวต้มกุ้งลุงแดงอร่อยสมคำร่ำารือจริงๆกุ้งสดหวานๆตัวใหญ่อัดแน่นเต็มชามมีหน้าละฉันถึงไม่เคยซื้อทันถ้าไม่ได้หวานชาตินี้ก็คงไม่มีโอกาสได้กินอร่อยมาก ฉันพยายามลากเสียงให้ยาวที่สุดเพื่อให้สมกับความอร่อยถ้าวันไหนลุงแดงทำข้าวต้มกุ้งมาขายอีกหวานจองไว้ให้ไอชามหนึ่งทุกวันเลยนะฉันพูดออกมาทั้งที่ข้าวต้มยังเต็มอยู่ในปากแล้วก็เอื้อมมือไปหยิกแก้มของหวานเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยวหวานน่ารักที่สุดเลยพร้อมขยับมือไปมาจนใบหน้าของหวานสายตามหวานหันซ้ายหันขวาชำเลืองไปที่เพื่อนนักเรียนซึ่งนั่งอยู่ใกล้โต๊ะของเราแล้วยกมือขึ้นมาปัดมือของฉันออก ทำอะไรของไอเนี่ยเธอพูดออกมาด้วยอาการเคอะเขินก็หวานน่ารักนี่นาขอบคุณนะฉันส่งยิ้มหวานไปให้แววตาเต็มไปด้วยความชื่นชมก็หวานน่ารักกับฉันมากจริงๆนี่นาหวานอายคนอื่นเขาพ่อหวานจะอายทำไมไอไม่เห็นอายเลยถ้าหวานทำกับไอแบบนี้นะไออยากจะโชว์ให้คนทั้งโรงเรียนเห็นเลยได้ซ้ำบ้าไออยากโชว์ก็โชว์ไปคนเดียวเถอะนี่แน่ แทนที่ฉันจะสนใจเรื่องที่หวานพูดฉันกลับหยิกไปที่แก้มของเธออีกรอบพร้อมกับหัวเราะเสียงดังอย่างสะใจคราวนี้หวานก็เลยหยิกมาที่หลังมือของฉันเข้าเต็มแรงโอ๊ยไอเจ็บนะสมน้ำหน้าหวานทำเป็นเชิดหน้าใสแต่ก็แอบอมยิ้มให้กับฉันอยู่เหมือนกันหลังจากทานอาหารเช้าที่โตะมานั่งริมหาดเสร็จเรียบร้อยเราสองคนก็ออกไปเดินเล่นด้วยกันอยู่สักพักชายหาดที่นี่บรรยากาศเงียบสงบ มีเรือประมงขนาดเล็กจอดเรียงรายอยู่หลายลำผู้คนที่ดูเป็นมิตรอบอุ่นแถมมีน้ำใจทำให้ฉันบอกกับตัวเองว่าจะต้องหาเวลากลับมาพักที่นี่อีกสักครั้งโดยเฉพาะอาหารทะเลที่สดใหม่และราคาแสนน่ารักคงจะมีสักวันที่ฉันกับหวานจะได้กลับมาเยือนที่นี่ด้วยกันอีกวันนี้ไอจองตั๋วเครื่องบินกลับกรุงเทพให้เลยนะเดี๋ยวพอไปถึงกระบี่แล้วไอขับรถไปส่งที่สนามบินหวานจะได้ไม่ต้องหยุดงานวันพรุ่งนี้ ฉันพูดขึ้นในระหว่างยัดข้าวของลงกระเป๋าเตรียมตัวเช็คเอาท์และออกเดินทางทำไมล่ะเสร็จธุระของตัวเองแล้วก็จะไล่หวานกลับเลยหรือไงไม่ใช่ก็ไอเกงใจหวานไงไม่ต้องเกงใจหรอกไม่เห็นหรอว่าหวานหอบกระเป๋าใบใหญ่มาด้วยหวานไม่ได้คิดจะกลับกรุงเทพวันนี้หรอกนะอา้าวแล้วก็ไม่บอกฉันอุทานออกมาเบาๆนานๆจะได้มากระบี่สักทีหวานก็อยากจะให้เจ้าของบ้านพาเที่ยวสักหน่อยแต่ถ้าจะไล่ให้กลับ หวานเที่ยวคนเดียวก็ได้โอ้โหขี้น้อยใจเหมือนเดิมนะเราไม่กลับก็ไม่กลับจะอยู่ที่กระบี่กับไอตลอดไปก็ยังได้ทําเป็นพูดดีถ้าหวานไม่กลับขึ้นมาจริงๆไอนั่นแหละที่จะไล่ให้หวานกลับถึงไอไม่ไล่หวานก็ต้องกลับไปอยู่ดีไม่ใช่หรืองไงฉันคงดีใจเป็นที่สุดถ้าหวานจะอยู่ที่กระบี่กับฉันจริงๆแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอก ไหนจะงานไหนจะครอบครัวที่สำคัญแฟนของหวานคงไม่มีทางปล่อยเธอให้มาอยู่กับฉันที่นี่อย่างแน่นอนแต่อย่างน้อยการที่หวานบอกว่าจะอยู่เที่ยวกระบี่กับฉันต่อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเพื่อนเก่าอย่างฉันฉันจะต้องทำให้หวานประทับใจในการเที่ยวกระบี่ครั้งนี้ให้มากที่สุดเผื่อต่อไปเราไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกหวานจะได้มีช่วงเวลาดีๆกับฉันให้นึกถึงหวานอยากเที่ยวที่ไหนบ้างล่ะ ฉันถามขึ้นในขณะที่กำลังเตรียมขับรถออกจากบ้านพักที่ปากน้ำหลังสวนอันที่จริงหวานก็เคยมากระบี่หลายครั้งแล้วเหมือนกันพีพีอ่าวนางทะเลแหวกเกาะห้องและอีกหลายๆเกาะหวานไปมาหมดแล้วแต่หวานไม่ค่อยได้เที่ยวในตัวเมืองกระบี่สักเท่าไหร่บ้านไอยอยู่ในตัวเมืองไม่ใช่หรอใช่งั้นไอาพาหวานเที่ยวร้านโจกที่บ้านของไอก็แล้วกันว่าหวานตอบพร้อมกับหลุดหัวลาอออกมาเบา ไม่รู้ล่ะไอต้องพาหวานเที่ยวให้ดีๆถ้าหวานยังไม่พอใจหวานไม่ยอมกลับกรุงเทพแน่พูดแล้วหวานก็แกล้งทำเป็นมองค้อนยินดีครับคุณหนูหวานฉันรับคำพร้อมกับยกมือขวาขึ้นมาทำท่าตะเบ